ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ทั่วโลกดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาอากาศแปรปรวนผิดปกติซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าโลกกำลังเตือนอะไรบางอย่างกับเราอาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการคัดเลือกโดยธรรมชาติล่าสุดมีลมหมุนขั้วโลกหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์เกิดขึ้นครอบคลุมหลายรัฐทางตอนกลางและตะวันออกของสหรัฐอเมริกาส่งกระทบต่อประชาชนราว 70% ของประเทศหรือราว200ล้านคนให้ต้องเผชิญกับกลางอากาศหนาวจัดต่ำกว่าจุดเลือดแข็งไปทั้งสัปดาห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว11รายในหลายรัฐผู้คนในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เผชิญกับอากาศหนาวกว่าทั่วโลกใต้ที่อุณหภูมิมีลบ30องศาเซลเซียสเที่ยวบินในนครชิคาโกมากกว่า 1,500 เที่ยวต้องยกเลิกรัฐวิสคอนซินมิชิแกนอิลลินอยส์แอลบามาและมิสซิสซิปปีประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือภัยหนาวขณะที่ไปรษณีย์สหรัฐหยุดการส่งไปรษณีย์ใน10รัฐทางตอนกลางที่เผชิญกับอากาศหนาวจัดทางการประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารเนื่องจากอากาศเย็นและกระแสลมแรงทำให้บางพื้นที่ในนครชิคาโกหนาวจัดถึงลบ45องศาเซลเซียสโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งในแต่ละรัฐยกเลิกการเรียนการสอนและในพื้นที่รัฐที่ได้รับผลกระทบได้จัดเตรียมศูนย์หลบภัยหนาวหรือดับเบิลยูเออาร์เอ็มไอเอ็นจีเซ็นเตอร์ไว้เพื่อรองรับประชาชนที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติทางสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังภาวะหิมะกัดหรือ FROSTBITE แบบฉับพลันหากอยู่นอกอาคารและเคหสถานนานเพียง10นาทีในพื้นที่อากาศหนาวจัดขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งส่วนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียแถลงผลการบันทึกอุณหภูมิทั่วประเทศในเดือนมกราคมพบว่าเฉลี่ยแล้วเกินกว่า30องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติ